พอขาคนกลางมันเพื่อกับไปล้างอีกทีนึงเออเขาล้างคนเขาก็เอาเมื่อเนี่ยเขาขายลายมือไปคัดเขาปกติส่งไปไก่อยู่ไก่ใจบ้าบริจาคไม่ได้เงินบาทเนาะอืมนี่ครับอืมโอ้เป็นอะไรรสชาติครับไอ้แซ่บเลยเนาะแซ่บหวานเนาะเอาคัดใหม่นู่นฮะโอ้ยมันเต็มปากโอ้ฮัมบะเบิ้งสวนมะเขือครับผมมะเขือหรือมะเขือเทศนะครับผมเพิ่นปลูกอยู่น้ำก้ำคือกันครับผมต่อจากสวนมันแก่หวานนะครับผมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาสิพามาเบิ่งนะครับผมมันแก้วสวนมันแก้วนะครับผมบ้านน้ำก้ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับผมว่าเพิ่นปลูกจักเดือนเฮ็ดจักเดือนนะครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวแบบใดนะครับคอยติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวเด่นนครพนมนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโอ้นี่ครับเพิ่นเฮ็ดแปลงแบบนี้นะครับอันนี้คือบ้านน้ำก้ำครับผมเพื่อนมือนี้เพื่อนเก็บเกี่ยวเพื่อนนัดมาท่ายทำนะครับผมเอาสิไปเบิ้งนะครับว่าเพื่อนปลูกระยะใดเวลาใดนะครับผมนี่เด้อันนี้ซื้อสวนมันเท่ามาเลยครับผมนี่โอ้มือนี้เพื่อนเก็บอยู่พุ่นนะครับผมเอาสิติดตามเบิ้งเพื่อนเก็บแบบใดจักเดือนเนาะเอาไปสอบถามเพื่อนคักขนาดเลยสวนมันเผาเนี่ย เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับผมของอำเภอท่าพนมนะครับผมมันเป็นในขึ้นชื่อเลยนะครับคำขวัญอำเภอท่าพนมก็จะมีมันแก้วรสหวานด้วยนะครับผมเพิ่นเก็บว่างนั้นเนาะพูดกันจักจักเดือนบุ๊กจะเก็บเท่านึงคักเด้อเนี่ยนะไปมีเที่ยงอยู่นี่นะพวกมันเฒ่าเนี่ยก็รวยเด้ออยู่ถาดเนี่ยนะบ้านน้ำกำสวัสดีครับไอ้ครับผมอันนี้ส่วนของไผ่ครับผมส่วนของผมนี่แหละชื่อหยังชื่อแตงไอ้แตงเนาะอยู่บ้านไหนครับผมบ้านน้ำกำบ้านน้ำกำอันนี้เพิ่นเฮ็ดไอ้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมตามในหลวงเพิ่นปลูกมันเผามันแก้วเนาะเออแถวแถวกรุงเทพเพิ่นเอิ้นมันแก้วยกให้เบิ่งหนูหามเป็นเท่าใดให้ท่านผู้ชมเบิ่งหนูอันนี้มันแก้วเนาะครับผมเด้อโอ้คักในสวนมันแก้วนี่ครับเพิ่นปลูกเพิ่นคุดแบบนี้นี่นี่เออนี่เขามาคักเอ้าผมห่อหน้าเด้อท่านผู้ชมเด้อต้องเข้าใจมันแดดเออแสบตาแล้วมันแสบหน้าแสบตาเนาะอยู่เรื่องหลายอันนี้ใช้เวลาปลูกเท่าไหร่ครับผมจะเดือน3เดือนครับผมท่านผู้ชมครับผม3เดือนเออเริ่มเอาเม็ดมาแต่สิไหนไม่คันบ่มีน้ำมันก็สั่งเพิ่นมาแต่บ่ได้พูดมาเม็ดนี่ก็แพงเลยเนาะพูดเลยนครปฐมโอ้นครปฐมอันนี้ปลูกกันเอาเองผมเป็นชลบุรีบางคนคือว่าชลบุรีชลระยองหามาได้อืมนี่ครับอันนี้มันแก้วนี่จักเดือน2เดือนเนาะ3 3เดือนกัน2เดือนบ่เป็นนะฮอดบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังหรอบ่บ่ตอนพ่วนได้ตอนส่วนมากมันบ่ได้ใส่ดอกแต่ว่าผู้อยากใส่ก็ใส่ได้เออตอนแรกๆกันแหละเนาะอืมครับผมใส่ตอนอันนี้คือสิหวานอยู่ไอ้หวานไอ้แต่งนี่ฮะมันแก้วเจ้านี่ฮะอืมครับผมขายมื้อเท่าไหร่สวงนี่ราคาดีบ่ปกติหัวปีก็100ซาว110บาทครับผมเท่าละ12ไปส่งบาทก็ขายอีกคนละราคาครับผมถ้าอยากได้ถือก็มาเหมาอยู่สวนนี่อันนี้คือราคาส่งนะครับผมมื้อละ100ซาวเนี่ยราคาส่งถ้าไปซื้ออยู่สวนมันก็ได้ราคาส่งถ้าเจ้าซื้อหลายนะครับผมเอาเฮามาเบิ่งวิธีการขุดเพิ่นเนาะเอ้าเอ้าเจ้าพาไปดูหาแตงนี่เด้อืม
โอ้สวนเพิ่นน่ะนะนี่ง่างก็โคตรเขียดนี่นี่ครับผมปีนี้ได้เฉพาะปีนี้ได้โอ้งางแบบนี้เลยเอาๆใบมันไปใส่ใบมันนี่เจ้าซะออกบ่ตีออกแล้วใบอยู่นะตีออกซะออกแล้วนี่เคลียร์ออกให้มันเหลือแต่เครือมันจะคูดเคลียร์ออกคูดออกอืมนี่ครับผมตัวแรกๆมันก็ใบแบบนี้เนี่ยนี่ๆๆมาเบิ่งนี่เนาะแม่นบ่แม่สวัสดีครับผมใบมันนี่ดึงออกเนาะก่อนเอาคัดคัดขูดออกเอามาคัดให้ลองมันหาไปให้ไปได้เออเอาแต่เอาทุกวิธีเลยให้คนเบิ่งเนาะ5คนยังมาเฮ็ดน้ํานะโอ้มาเฮ็ดน้ํามันก็แล้วแต่เพื่อนพี่ดอกพี่มันเนาะโอ้รายได้ดีอยู่ได้นี่ฮะดีๆเอาออกก็เหลือแต่เหลือแต่กิ่งเหลือแต่ก้านเหง้าของมันครับผมนี่ดีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมอันนี้คืออันนี้คือหัวมันได้นี่นะนี่เพิ่นก็งัดงัดงัดนี่เดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นงัดก่อนเออนั่นดีดาราเฮาก็ดีงัดแบบนี้ดีงัดตามสายมันเนาะซองได้ดาราได้แขวบ่มีได้ดาราเออซองตะพีละพี่โอ้แบบนี้คือหัวบ่ใหญ่ปานใดปีนี้บ่หรือว่าได๋ๆมันมันพ้นหยัดหลายพ้นหลายเดี๋ยวมันเป็นหยังมันมันแน่นมาพ้นได้โอ้ฝนนี่บ่มากเพิ่นนี่นะดินแน่นท่านพ้นหลายน่ะดินแน่นอืมพ้นก็บ่ใหญ่หัวมันนั่นหัวบ่คักอันนี้3เลยนี่เนาะปีนี้ไผก็รู้ป่ะจะสิเป็นหัวทําไดนี่เออหัวน้อยเฮ้ยมันผลอืมอันนี้พี่น้องงัดกึบงัดกึบว่าสิได้นี่ก็3เดือนผู้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ใช้เวลานี่น้อยได้กินง่ายได้บ่ได้กินง่ายครับกินยากอยู่เพิ่นครับนี่มันกินพุดง่ายนะเออผลบ่ถือมันนี่เออพอดีคักลงน่ะสวงน่ะเนาะได้จักเดือนแล้วนะแล้วงานถาดเกือบนั่นพุ่นเลยแล้วงานถาดโอ้กันขายไปเรื่อยๆอยู่เนาะขายไปคนเดือน5พุ่นอื้อพุ่นเลสงการมันจะขายตลอดแหละนี่ฮะมันเผาขายสงการแห่งครับปีนะยามนั้นแห่งเพลงได้ฮะแม่นบ่อายุเบิดปีทํากันนี่แหละไล่ๆโอ้เป็นไล่ได้พิเศษน้ํานี่คนขุดก็ได้ไล่ได้เนาะแม่เนาะคือกันคันมีผู้นําไว้ให้เลยอื้อน้องยังสบายเฮาบ่ลงทุนแม่นสบายเลยครับวิธีการขุดมันเผาครับผมนี่นะเอาเบิ่งเอาเนี่ยเบิ่งเอามันยากคือมันง่ายอื้อมื้อเท่าไหร่รับจ้างนี่ฮะมื้อน่ะจะทําแรงงานน่ะนั่นผู้แล้ว3 บาทผู้แล้วโอ้ได้ดีแท้นี่เนาะค่อยต่อไปเฮ็ด YouTube ค่อยก็สิมารับจ้างขุดมันเผาแล้วนี่เราย่อฉันเฮ็ดเป็นเนาะดินนี่ออกจากดินนี่ออกจากหน่อยเนาะค่อยว่ามันสิหวานดินน่ะนี่ฮะหวานคันเพิ่นปีนี้น่ะฮะคุ้มนี่เพิ่นบ่เป็นซั่นดิดิเพิ่นบ่เป็นแม่นคันใดเพิ่นแม่นนี่แหละมันลุบค่อยก็ว่าสิลุบอยู่ปีนี้ฮะโอ้ยบาปคนส่วนคนไล่เด้อซื้อซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นมันเผาก็ดีมันหวานได้ไผก็ได้ลงคือได้ทั้งมันทั้งหวานได้กับค่าแล้วเฮาต้องเพิ่มราคาแล้วแบบนี้เพราะว่าเศรษฐกิจอันนี้มันค่าแรงคนก็ซื้อบ่ถึงแม่นคนปีนี้คนขาดรายได้กำลังซื้อน้อยโควิดเพิ่นเข้ามาซ้ําบักนี่ถ้าปีกายนี่เหง้ามักใหญ่มันบ่ดิค่ะถ้าแม่นโอ้ยหัวนั่นบ่เว้าแหละโอ้นี่นี่มันนี่ครับขอจะบ่ได้ทาคนขุดแน่นี่ฮะทาคนไถทาคนนําทาในวัดขึ้นบุญแล้ววะนี่ครับเพิ่นขุดแล้วก็เพิ่นกองไว้แบบนี้นี่นี่แหละนี่พก 100,000 น่ะหาคนพกคนนี่ถ้าธรรมดาเป็นพ่อจะถึงกันนี่อืมปีกายนี่ได้จักหมื่นแล้วซ้ํานี่ฮะงานใดอันนี้มันปีกายนี่มันก็พอแล้ว60,000อ๋ออันนี้ดีได้เท่าไหร่แล้วซ้ํานี่ตะเสามานี่เสามานี่ได้ละบ่40ลดไปเป็น 20,000 ครับปีที่แล้วนี่เฮาพูดตามสายมันครับผมเดี๋ยวสักจอกๆอันนี้ได้ใช้เมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่เออทําเฮาไถอยู่แล้วได้กําลังแข่นเถอะนี่เนาะโอ้ดินมันแน่นเจ้าอยู่บ้านได้น้ํากํานี่บ่กํานี่ล่ะโอ้คนบ้านน้ํากําใช้เอื้อมันคุ้นบ่เป็นนะซื้อแล้วอย่าต้อเด้อพี่น้องเด้อซื้ออยู่สวนฮะ
ถ้าไปซื้ออยู่ร้านทางน้องละต้อได้อยู่คนหลับมาแม่นทั้งแจกทั้งแถมงัดกึกงัดกึกครับมันเผาน้ำกล้ำในละของขึ้นซื่อได้นี่นะแบบนี้แล้วมันง่ายแบบนี้นี่พกมือหนีกันคนใส่ลายพุ่งดาสามคนก็ได้งัดกึกเลยครับหัวมันต้องนี่มันต้องขุดเป็นได้นี่เนาะปกติแม่ก็สับหัวเสียล่ะครับหัวขุดมันได้แล้วครับครับไปเลยเนาะปีกายนี่หัวใหญ่กว่านี่มันจะโดนทิ่มร้ายจำนี้มันน้อยหลายกระทิมมันบอกเฮ็ดน้ำมักเด้น้ำมักมันน้ำหลายโพดบ่ได้เนาะมันน้ำหลายเป็นอีจื้อเดี๋ยวมันเป็นน้ำครับหัวนี่กินบ่งัวกินนี่ครับพี่น้องงัดเนาะครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาการปลูกมันเฒ่ามันเฮ็ดหยังเฮ็ดง่ายสําใดแล้วเพิ่นก็มัดไว้แบบนี้นะครับผมเพิ่นไปขายทั้งน้องมัดละ40ผู้ได้เนี่ยแม่นบ่มัด95ผู้แล้ว4มัด100เนาะ4มัด100ขายยกสวนได้เพิ่นขายยกสวนเพิ่นขายทั้งน้อง40 50ถ้ามาซื้อเมาอยู่สวนก็20บาท25นี่ครับมันแก้วมันเผาอันนี้จักเดือนแล้วครับผมไอ้นั่นเดือนนึงเดือนนึงโอ้เดือนนึงไอ้ซ้ํานี้นี่ครับนี่ครับประมาณ10เซนเนาะอีกจักเดือน2อันนี้อีกประมาณ2เดือนครับผมบ่ได้หดน้ําบ่บ่ฮั่นถ้าสิโคตรก็หดตอนเฮาสิควัดมันจังบ่ง่ายยามลบมาตอนลงแรกๆนี่บ่ได้หดน้ําเลยบ่ไอ้เกือบครึ่งเดือนแล้วได้นี่น่ะฮะตอนลงแรกๆนี่บ่ได้หดน้ําหดหยังเลยบ่ก็เฮาไถบ่เข้าคันมันแห้งหลายเฮาต้องหดก็ไถมันไถบ่เข้าหลังจากหดเท่าเดียวบ่ก็หดก่อนไถเท่านั้นแหละหดก่อนไถแล้วจบเลยโหถ้ามันดินซุ่มอยู่ก็บ่หดถ้าไปหดน้ําดูนี่มันบ่คักมันบ่มันบ่ใหญ่แบบนี้แหละแบบฝนมานี่แหละโอ้ค่อยรู้แล้วซะค่อยเคยไปปลูกอยู่เฮือนเอาจะเบิ่งมันมีผักสายน้ําจักคนค่อยเคยไปปลูกอยู่เฮือนเอาไปปลูกแล้วเที่ยวหดตะน้ําคู่มือมันก็น้ําบ่ใหญ่เลยอันนี้แหละอันนี้เลยจะหาข้อมูลคนได้ปลูกแท้ๆฮะเอาน้ําใส่นั่นมันแห้งโพดอ่ะที่ผ่านมาน่ะโอ้ก็เลยแห้งสายน้ํามันบ่ออกตอนแรกนะครับนี่ก็ยาหดเลยแหละแบบนี้มันออกแล้วก็บ่หดเลยแหละให้มันออกน่ะหญ้าหดตอนแรกๆนี่ก็บ่ต้องหดเฮานํามันแห้งหลายนั่นก็คือหดหดเท่าแล้วดินแห้งโอ๋จะสิอธิบายว่านั้นได้เนาะมันหลายขั้นตอนเพื่อสิได้ขายน่ะมันบ่แม่นไถก็บ่แม่นไถดําเทื่อเด้ไถมันพุ่ยเลย3เทื่อ4เทื่อพุ่นไดเอาจนละเอียดพุ่นไดต้องละเอียดเนาะการไถเนาะดํานาจังว่า2เทื่อกันแล้วเด้ปั้นอยู่หั่นอันนี้ฮะเบิ่งเบิ่งที่ดินเนาะบ่ได้เกี่ยวกับจะขังอันนี้ละเอียดแบบนั้นนี่ดีครับดินละเอียดแบบนั้นเหรอต้องไถต้องปั้นเนาะนี่มันมีฝนมันตกมาหลายมันปั้นให้มันละเอียดครับผมเบิ่งที่ดินบ่ได้แม่นเบิ่งจํานวนขังดอกประมาณแต่บ่เกิน2ครั้งดอกผมเบาปั้นโห2ครั้งครับพอดีแล้วหัวมันสิเป็นหลีมฮะต้องไถลงเลิกอีกไถลงเลิกอีกเป็นหยังจังลงเลิกอาศัยให้มันเป็นหัวให้มันอันขยายได้ให้มีฐานให้มีฐานทั้งล่างคือปลูกพักน่ะไถเดียวมันก็ได้ดอกหากมันสั่นๆนึงครับผมครับผมมันเกี่ยวหัวมันลงเลิกเออครับเดี๋ยวมันขุดมาว่ามันขุดต่อกุ้ยมาเนี่ยโอ้นี่มันมีหัวน้อยน้ำนี่ครับท่านผู้ชมปีนี้มันฝนดีเนาะฝนดีอันช่วงปู่มันเผาบ่ได้แม่นฝนดีตอนเฮ็ดนาดอก
ผลดีต่อสวงปูนเทาตอนเฮ็ดหน้าก็บ่ได้ดีปานใดเลยแหลกๆนะบัดแล้วผลดีที่หลังโอ้ไปเบิ่งมะเขือพุ่นนะผู้มะเขือก็มีมะเขือเขือนะโลเท่าไหร่แล้วกูมื้อนี่ส่งนะ7บาท8บาทโอ้พี่น้องมะเขือเขือนี่ไปเบิ่งมะเขือเขือเพิ่นเขาอยู่ไปทางนี่มีแถวเขาอยู่งามๆอืมนี่มะเขือเขือก็มีอันนี้มียังนี่มะอึบ่แม่นจะมาครับสิพาจะไปเบิ่งโอ้ฮําบ่เบิ่งสวนมะเขือเขือครับผมมะเขือเขือหรือมะเขือเทศนะครับผมเพิ่นปลูกอยู่น้ํากั้มคือกันครับผมต่อจากสวนมันแก้วหวานนะครับผมมันแก้วหวานอําเภอธาตุพนมสวนบ้านน้ํากั้มมะเขือเขือเพิ่นก็ปลูกเด้อครับบ่ได้มันสิมีแต่มันเผาเด้นี่ครับโอ้หอมมาคักสวนเพิ่นนะพุ่นน่ะมะเขือเขือบ่แม่นมะเขือเขือหวานบ่นี่พุ่นน่ะพี่น้องปลาโถนี่น่ะมะเขือเขือนี่ครับผมไปใส่ตำมะฮุ่งหรือว่าไปใส่สลัดไปใส่ยำได้หมดนี่ครับผมโอ้ยหอมมาคักเป็นแถวพอมาหักเลยเนี่ยมะเขือเทศพันยังครับอันนี้ครับพันยังฮะเห็ดชมพูเห็ดหรือเพ็ดเพ็ดชมพูโอ้พันเพ็ดชมพูปลูกจักเดือนแล้วนี่ปลูก3เดือนซ้ำกันกับมันเผามันแก้วเนาะใส่ฟางอ้อมฟางจับเจือนะครับอย่ามันล้มบ่หรือว่าไหนมันเผื่อยโอ้มันเผื่อยลงลุ่มครับผมเพิ่นก็ไล่ใส่ฟางนะครับผมนี่ครับใส่ฟางนี้ดึงไว้นะครับผมยึดไว้โอ้ลงทุนหลายอันนี้ฮะเนาะแม่เนาะครับผมเอาเบิ่งเบิ่งน้องผีเออกับบ่แพงเนาะค่าแรงเท่านั้นแหละเฮ็ดเองเนาะนี่ครับหลายเนาะคำว่าคือมันดกเนาะกูพี่น้องกูมันก็คือทั้งหมดนี่ฮะพี่น้องไปใส่ตำมะฮุ่งได้เนาะพันเพชรชมพูได้ครับนี่นี่พันเพชรชมพูนี่มะเขือเขือทั้งหมดนี่ครับเป็นสวนยาวไปนี่ครับใครบ่เคยเห็นต้นมะเขือเขือก็เบิ่งเด้อนี่ครับโอ้รับจ้างเก็บบ่สวนเจ้าบ่ฮะลูกเคยเฮ็ดครับซอยขาวเนาะลูกเคยเฮ็ดโอ้ใบมันเหมือนมื่นมันเป็นเนื้อนะใบมันนะตัดออกบ่ใบมันเป็นยังตัดใบมันหลายก็ตัดครับผม3เดือนแล้วเริ่มเก็บบ่หรือเก็บเริ่มเก็บแล้วเนาะ3เดือนก็เก็บบ่ได้เก็บหมดเริ่มเก็บเริ่มเก็บเพราะว่าตัวมันดิบก็มีดิบตัวมันดิบก็มีครับผมมาเริ่มเก็บไปเรื่อยๆนี่แบบมันต้องเตาะซ้ำได้จังเก็บได้เสียเสียโอ้นี่ดิส่งโลขายเมาเท่าไหร่นี่ฮะเป็นกิโลโลเท่าไหร่แบบขายราคาส่ง8โลละ8เดี๋ยวเตะโหคือได้ดีแท้ของยา15 14ได้ดีได้นี่ฮะเก็บบองโกนได้โล14 15ผู้ใดจักไรจะปลูกฮะนี่แหละสุดกะเบิ่งจักไรโอ้ยกะบ่ฮอดไหลบ่จ้ะวะประมาณ3งานบ่โอ้บ่ฮอดไหลอันนี้ประมาณ2งานไหลมันก็บ่เว้าแล้วไหลเนาะมันหลายเด้อ2งานประมาณนี่แหละครับผมปีก้านี่ได้เท่าใด2งานเนี่ยโอ้ยมันเน่ามันมีคนมารับบ่แน่มันถูกโลละ2บาทปีก้าโทษคือถูกแท้ปีนี้มันคือแพงเอาบ่จักปีนี้มันถือปีกายมันถือบ่ได้เงินนี่ครับเป็นตาเซฟเด้อนี่ครับมะเขือเทศเพชรชมพูครับผม
ปีแล้วแดงจึงครึ่งจะบ่มาถ่ายอ๋อบ่ได้ขายไม่ได้ปะไว้ในกกโอ้ยอันนี้เท้าเพิ่นมาซื้อบ่จังเก็บเขามาซื้อเออเพื่อเพิ่นสร้างก็ปะไว้ในกกก่อนโอ้เก็บมันเขามาซื้อเขาก็เก็บไปครับครับผมครับผมบ่ได้จ้างเก็บบ่บ่เก็บเก็บมื้อละจักโลไว้หลายโลอยู่พั่นแหละแล้วแต่เพิ่นสร้างบ่การเก็บว่าเพิ่นสร้างจักโลบ่อือครับผมจักโลเขาก็เก็บไปครับครับครับ400 500 300แล้วโหรายได้เว้ยน้อยเนาะถ้ามันราคาดีเนาะถ้ามันราคาถ้าราคาดีเนี่ยพอปลูกครับผมเอาๆๆขอพูดหลายๆครับแม่มันก็คือบ่ว่าว่าง่ายก็ง่ายว่าหยาก็หยาปู่คนดุเท่านั้นแล้วเหตุการณ์เกษตรเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ดิมันก็คือมะเขือเทศแหละเนาะบ้านค่อยเอิ้นมะเขือมันเป็นเขือลงมาก็เลยเอิ้นมะเขือนี่โอ้ยข้างสวนมันแก้วมันแก้วรถบานบ้านน้ำก่ำนี่ครับเจ๊ครับเอามาเบิ่งน้ำเพิ่นไอ้แกะมันหัวจังหน่วยเจ้าแกะให้เบิ่งแน่หน่อยนึงเออแกะหน่อยนึงมาโอ้มันเพิ่นมีลักษณะเป็นอะไรโดดเด่นนะเอาหัวใหญ่ๆดีกว่าแกะโซก็ดีนี่ฮะหามันหัวใหญ่สิเมื่อวันก็ยังบ่พนี่ให้แต่งเจ้าของสวนนะครับผมเพื่อนรายได้เพื่อนเป็นล้านเพื่อนได้ปีหนึ่งนี่วะล้านกี่เขาตลกเขาประกาศบนเท่าเนี่ยเขายังไม่ใช้เงินกี่เดือนบาทเขานะเงินบาทเออแม่มันอยู่ไกลนี่ใช้เงินบาทบริจาคไม่ใช้เงินบาทเนาะนี่ครับเออเอาไว้นี่ก็ได้กันครับเออเอาไว้ทางเงินได้10ละเจ้าได้ลักมาสี่ลักสี่มาเออกายาใส่ใส่ใครเอาเจ้ามาหาบ่ซอยนี่หาบ่นะฮะที่โอ้มันแตกพอไปถามมื้อตองมาแล้วเอาหลังไปซั่นดอกบ่เห็นหลังตื่นมาไปแล้วไปเอาแต่ชาวพอเอิ้นจะอยู่เจ้านอนอยู่ตัวนี้นี่ครับเป็นตะเสพขนาดเลยนะครับผมหวานอันนี้นะรสชาติมันนะโอเคครับผมเอาไว้ทั้งทางกกมังคุ้งเด้อแล้วก็เพิ่นมัดไว้หันนะเดี๋ยวติดโทรเอามัดไว้ขายอันนี้นะเพราะว่าเขาบังเลนำเออบังเลมันก็ว่าเอาน้ำมันซีล้างก็พอดีแหละเท้าเขาบังไซน้ำมันนี่โอเคครับผมมีอะไรจะฝากไหมทิ้งท้ายไม่รู้จะฝากยังให้ซอยซื้อเนาะซื้ออะไรจะต่อหลายราคานะ มันปีนี้มันในปีนี้มันรายได้มันน้อยผมบอกเนาะซอยซื้อซอยแล้วเนี่ยมาซื้ออยู่สวนหรอมันจังสบายเนาะจักโลขึ้นไปเอาจะมาซื้ออยู่สวนโอ้ย100มื้อนึงก็ขาย100มื้อนเนาะเริ่มจัก100มื้อนเนาะ100บาทก็ขายมื้อนึงก็ขายแต่งเนาะสวนเลยสะพานมาหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวซ้ายสวนเพิ่นให้แต่งนี่เนาะเท่าใดก็ขายว่าจะมาซื้อโอเคขอจบรายการแค่นี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมเออเอามันแก้วคุ้มค่าแหละจังซื้อไปไปขายก็ได้ครับผมเอาขอบคุณหลายๆมุ่งน้ำมันหมดได้จังซื้อเขาก็ได้โอเคครับพี่ครับโอ้เป็นได้รสชาติครับแซ่บเลยเนาะแซ่บหวานเนาะเอาการ์ดไม้นู้ฮะโอ้ยมันเต็มปากสุดยอดเลยนั่งกินยืมแต่ผมไม่คุ้มหนาผมจะกินโซ่อยู่ต้านถอดมันหมูมันละหมูมันเนาะมันจะกรอบก็หวานเนาะมันหวานเย็นๆเนาะถ้าอยากกินหวานไปกินอ้อยวะมีคารมอีกเด้อนี่หมูอีกเด้อกินมันเด้อนี่วันนี้ครับผมโอเคครับผมนี่ข้างละจักโลครับผมมัดนึงนี่เขาเอิ้นเป็นมัดเนาะเขาเอิ้นเป็นมัดเนาะมัด12โลมัดละ12โลเขาเอิ้นเป็นหมื่นเนาะมัดผมเอิ้นเป็นหมื่นครับผมนี่ครับก็ป
ประมาณโล9บาททุกมือนี่มันถูกลงแล้วประมาณโล9บาทปีนั้นนะมันแพงเขาไปขายข้างนอกนะมือละ200ผมปีกายแพงครับผมส่งจากนี่ไปประมาณเท่าไหร่40ฮะ140ปีนี้ส่ง100 120 12ปีกายโลละ10โลละ9โลละ10โลละ9ครับผมโอเคอันนี้ก็วิธีเก็บเข็นขึ้นไปครับผมลำบากเด้อในเศร้าสวนเนี่ยซื้อก็จะต่อเพิ่นมาสวนเนี่ยนะมันบ่แม่นว่าสิได้ง่ายๆได้3เดือนผู้ใดเพื่อไถไถต้องเท่าใดเถื่อเนาะไถให้ดินมันพุ้ยครับผมเฮาจังปลูกหากมันจังลงลึกหัวมันจังใหญ่เนาะมันแน่นมันหัวมันบ่แบะออกครับผมสิล้นเลยอ้ายเอ้ยชาวสวนชาวไร่เพิ่นก็ต้องขยันนะครับผมอันนี้ยังใส่น้ำอยู่เนาะไอ้เนาะเพิ่นยกระดับดินขึ้นมาประมาณจากเส้นเนี่ยกำลังยกสูงนี่ครับผมโอ้ปกติสิแบบนี้อันนี้แบบบ่ปกติปานใดมันบ่มักเปียกมันมักชื้นอันนี้คือบ่ให้น้ำเลยบ่นี่ทำไมนี่เขามีเวลาเนาะแต่แรกเลยบ่ให้น้ำก็ง่ายไปอีกแบบง่ายไปอีกแบบอยู่ไหนครับผมบ่ได้ให้น้ำนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยปลูกให้น้ำแต่แรกๆถ้ามันขึ้นไปแล้วก็ป้าไปเลย3เดือนบ่โอ้นี่เด้วิธีก็ดีเฮ็ดนี่เฮ็ดลงแปลงใหม่บ่เด้อันนี้ปลูกผักลักษณะคล้ายกันบ่เฮ็ดแปลงคล้ายกันใหญ่กว่านี้เนาะครับอันนี้เป็นการลำเลียงขึ้นเทิงนะครับผมอันนี้เสียวใบยังใบมันเนี่ยหัวกินเนาะอันนี้ใบมันแก้วครับผมมันหวานเด้อใบก็ดีหมื่นละร้อยเศร้าครับผมโมแพงซื้อร้อยหมื่นขึ้นไปเริ่มที่ร้อยหมื่นนะครับผมราคาส่งได้เนาะมาเอาเองไอ้แต่งเนาะนี่เนาะอันนี้วิธีการล้างครับผมท่านผู้ชมเพื่อกระติซีดน้ำใส่แล้วครับผมหุกจากเล็กจะน้อยถ้ามันหลายกระติซีดน้ำใส่แบบนี้แล้วสิไปหุกคู่หัวกับพ่อแม่แหละเนาะอันพวกเขาขาดได้อยู่ในน้ำบางม่องเขาขาดได้เนาะเป็นขาวๆเนาะเขาใส่ห้องที่เปิดบางคล้ายได้ด้วยมันงามบ่มันจะดำไว้อะนะมันลอกอะครับพี่น้องเก็บน้ำแบบนี้ล้างขี้ดินออกเนาะบ่ให้มันแหะบ่ให้มันแหะให้มันแก้มันบ่ติดมือปานใดคนกินก็ได้ง่ายพ่อค้าคนกลางบางเทื่อก็ไปล้างอีกเทื่อนึงเขาล้างคนเขาก็เอามือเนี่ยเขาขายลายมือไปคัดล้างเขาไปมาขายเขาปลูกคัดตรงต้นไก่นะจะน้ำวัดข้าวมีแต่ของคัดนะครับผมโอเคเอาไปกินบาดเนี่ยนะช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ